แต่ดูเหมือนว่าผู้นำของโปแลนด์จะไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนอย่างเร่งด่วนแล้วก็เตือนด้วยว่าในช่วงเวลาอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยสงครามจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างและยุโรปนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านของผู้นำโปแลนด์เนี่ยบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาสิ่งสำคัญก็คือว่ายุโรปเนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับสหรัฐถ้าเกิดว่ายุโรปนั้นสามารถพึ่งพาตัวเองทางการทหารได้มากขึ้นค่ะครับแล้วก็พยายามที่บอกเนี่ยนะครับว่าถ้าในส่วนของยูเครนนั้นแพ้สงครามกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยยุโรปเองนั้นก็จะมีภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ทางด้านเอลิน่าวันโตเน่นนะครับคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟินแลนด์นั้นได้ออกมาพูดสนับสนุนท่าทีของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสเกี่ยวกับการประจำการทหารเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนรบกับทางด้านรัสเซียนะครับเธอบอกว่าในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีความจำเป็นในเวลานี้ในการกดดันเร่งส่งทหารตะวันตกเข้าไปในยูเครนแต่ก็บอกเนี่ยนะครับว่าเรานั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการที่จะส่งทหารเข้าไปแต่ก็บอกนะครับว่าในระยะยาวเท่านั้นแต่ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีความจำเป็นและก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือในประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์กล่าวต่อด้วยว่าตอนนี้เนี่ยครับแนวทางที่ยังคงคลุมเครือที่เสนอโดยทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากมันจะทำให้รัสเซียนั้นสับสนต่อบริบทที่ตะวันตกเนี่ยให้การสนับสนุนยูเครนและต่อเจตนาที่แท้จริงของชาติสมาชิกนาโต้ว่าประสงค์เข้าสู่ความขัดแย้งกับรัสเซียจริงหรือไม่ทำไมพวกเราต้องเปิดไพ่ทุกใบในมือของเราล่ะนี่คือสิ่งที่เธอตั้งคำถามแล้วเธอก็ให้คำตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าเราไม่รู้ว่าสงครามนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวเองนั้นยังไม่รู้นะครับแต่ก็บอกว่าไม่ตัดประเด็นที่มาครงนั้นพูดส่วนลิทัวเนียอีกชาติแล้วก็เป็นชาติเล็กๆในพันธมิตรของนาโต้นั้นเนี่ยครับก็ได้บอกโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีอิงกรีดาซิโมไนบอกว่าชื่นชมในข้อเสนอของเอ็มมานูเอลมาครงในความพยายามไว้ซึ่งความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์กับทางด้านรัสเซียก็บอกว่าสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับถ้อยแถลงของผู้นำฝรั่งเศสเมื่อเร็วๆนี้ก็คือบอกว่าทำไมเราต้องขีดเส้นตายตัวเองในเมื่อปูตินก็ไม่ได้ขีดเส้นสำหรับตัวเองเช่นเดียวกันในขณะที่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเอ็มมานูเอลมาครงก่อคลื่นความช็อกไปทั่วทั้งพันธมิตรนาโต้ที่นำโดยสหรัฐเน้นย้ำถ้อยแถลงชวนทะเลาะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นพูดถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาโดยบอกว่าเราไม่อาจตัดความเป็นไปได้ใดๆและตะวันตกเองต้องทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อขัดขวางรัสเซียและจากการได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้แม้ว่าคำพูดของมาครงนั้นเนี่ยครับจะมีชาติสมาชิกนาโต้ออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกับเยนส์สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เนี่ยครับที่ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่มีแนวคิดแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานมาครงก็เผยแพร่ถ้อยแถลงอีกครั้งขณะที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและโอลาฟโชผู้นำนายกผู้นำของเยอรมนีนั้นก็ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวของมาครงเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคะหัวหน้าคณะกรรมการทหารของนาโต้อย่างพลเรือเอกบ๊อบบราวเออร์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสอาจจะมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการรัสเซียนั้นอาจจะมีภัยคุกคามโดยตรงกับทางนาโต้เองเนี่ยตัวเขามองว่ามันไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ชัดเจนว่ารัสเซียกำลังวางแผนโจมตีรัฐสมาชิกนาโต้ชาติไหนๆเลยแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าเขาเองเขาก็ไม่คิดว่าจะมีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยตรงนอกจากนี้นะคะเขายังพูดถึงประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าผู้นำสหรัฐคนไหนจะได้รับการคัดเลือกหรือว่าได้รับการเลือกตั้งในครั้งล่าสุดที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็ตามเนี่ยแม้ว่าความกังวลที่ก่อนหน้านี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงว่าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐสมาชิกของนาโต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ปกป้องผู้นำของรัฐสมาชิกนาโต้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเพิ่มเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐสมาชิกนาโต้นั้นประสบปัญหาในการทำข้อตกลงค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมที่มีการระบุว่าต้องทำให้ถึงระดับ 2% ของ GDP แล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีความกังวลถึงเรื่องนี้มากกว่าค่ะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านเซบาสเตียนเลคอนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสนะครับบอกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสมีแผนการมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนเป็นรถหุ้มเกราะส่วนบุคคลและจรวดต่อต้านอากาศยานซึ่งจะเป็นระบบปล่อยอาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศเอสเตอร์30นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นกองทัพฝรั่งเศสทยอยปลดประจำการยานพาหนะหุ้มเกราะหลายรุ่นโดยเฉพาะบางรุ่นมีอายุการใช้งานมากกว่า40ปีเพื่อแทนที่ด้วยรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับทางด้านเซบาสเตียนเลคอนูนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่า
รถทั้งหมดนั้นยังคงใช้งานได้และในระหว่างนี้รัฐบาลนั้นก็กระตุ้นและสนับสนุนให้บริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศนั้นได้ทำงานอย่างเร่งรีบนะครับเลือกคนูกบอกว่าอีกไม่นานนี้เกี่ยวกับแนวทางใหม่เพื่อนำไปสู่ชัยชนะเหนือรัสเซียโดยนอกเหนือจากการมอบหมายมอบการสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนฝรั่งเศสอาจมอบความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดและก็การฝึกฝนทางยุทธวิธีให้แก่ทหารยูเครนบนแผ่นดินยูเครนแต่ก็เผชิญกับเสียงคัดค้านจากนานาประเทศอย่างไรก็ตามนะครับเซอร์เบเตียเลคานูนั้นยืนยันว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีแผนดำเนินการเรื่องนี้พร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนในฝรั่งเศสไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามโดยตรงระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนครับคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการเกณฑ์ทหารของรัสเซียกันหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิล่าสุดนี้ก็มีแถลงการซึ่งลงนามโดยวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะว่าปีนี้สูงสุดถึง 150,000 นายคือกฎหมายของรัสเซียเนี่ยเคยมีการระบุว่าพลเมืองชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา1ปีหรือว่าเข้ารับการฝึกในแบบเทียบเท่าแล้วก็เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มเกณฑ์อายุสูงสุดของพลเมืองชายที่ต้องเข้ารับเกณฑ์การเกณฑ์ทหารจากเดิมคือ27ปีเป็น30ปีมีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้วก็มีการบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในเนื้อความของกฎหมายรัสเซียระบุชัดเจนว่าไม่อนุญาตการประจำการทหารเกณฑ์นอกประเทศแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการได้รับการยกเว้นจากการรวมพลกองหนุนเมื่อปี2565ด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นออกแถลงการนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการโจมตีที่โครคัสซิตี้ฮอลในกรุงมอสโกเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเนี่ยครับโดยบอกว่าตอนนี้เรียกร้องให้ทางการของยูเครนนั้นจับกุมตัวและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทันทีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการระเบิดของผู้ก่อการร้ายและอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่ก่อการร้ายในคำแถลงนั้นระบุนะครับว่าหนึ่งในตัวที่รัสเซียนั้นต้องการตัวก็คือทางด้านวาซิลีมาลุกนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยบริการความมั่นคงแห่งยูเครนโดยบอกว่าเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมานั้นได้ออกมายอมรับว่ายูเครนได้จัดการโจมตีสะพานไครเมียเมื่อเดือนตุลาคมและก็เปิดเผยรายละเอียดของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอื่นๆในรัสเซียด้วยทั้งนี้การต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศถือเป็นความรับผิดชอบของทุกรัฐนะครับฝ่ายรัสเซียก็เรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหยุดการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายพร้อมทั้งส่งมอบตัวผู้กระทำผิดและชดเชยความเสียหายของเหยื่อสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคำแถลงนั้นเน้นย้ำว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัสเซียจะถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศของยูเครนเกี่ยวกับการต่อสู้กับการก่อการร้ายและนำมาซึ่งความรับผิดชอบทางกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปสำหรับเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการโจมตีในคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเบื้องต้นตอนนี้144รายและก็บาดเจ็บมากกว่า500รายแล้วทางกระทรวงยังอ้างถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นการลอบสังหารมักซิมโฟมินบล็อกเกอร์ทหารเหตุระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนบนสะพานไครเมียรวมถึงการโจมตีข้ามพรมแดนไปยังภูมิภาคเบลโกรอดและอื่นๆซึ่งยูเครนเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอาสาสมัครรัสเซียนะครับโดยหน่วยทหารดังกล่าวประกอบไปด้วยชาวรัสเซียที่ร่วมมือกับยูเครนซึ่งได้รับการกำหนดจากรัสเซียให้เป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วเนี่ยครับรัสเซียก็เรียกร้องให้ส่งคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ยูเครนนะครับขณะที่ดังด้านยูเครนโดยหน่วยบริการความมั่นคงออกแถลงการตอบโต้นะครับบอกว่าคำแถลงเกี่ยวกับการก่อการร้ายฟังดูเป็นการเหยียดหยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาจากประเทศผู้ก่อการร้ายซึ่งด้วยความพยายามที่จะอุทธรณ์ต่อบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการต่อสู้กับการก่อการร้ายกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคงลืมไปแล้วว่าปูตินนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เป็นตัวการของนานาชาติในข้อหาลักพาตัวเด็กชาวยูเครนนะครับซึ่งแถลงการโต้กลับระบุต่อด้วยว่าดังนั้นคำพูดใดๆของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียล้วนแล้วแต่ไม่มีประโยชน์รัสเซียสามารถออกแถลงการเดียวที่คุ้มค่าแก่ความสนใจนั่นคือการประกาศความพ่ายแพ้ในสงครามแล้วก็ถอนทหารพ้นไปจากยูเครนครับ